วัสดีครับผมริวจาก iMac Dojo นะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายท่าอุระนางิงนะครับอยู่ในเลเวลที่7ท่าที่6นะครับแล้วก็อยู่ในหมวดนางิวาซ่านะครับเดี๋ยวเป็นไงเชิญรับชมได้เลยครับครับสำหรับท่าอุระนางิงนะครับท่านี้เราจะใช้ป้องกันตัวเวลาคู่ต่อสู้สมมติมีไม้อะไรอย่างนี้เขาจะฟาดมาปุ๊บนี้ใช่ไหมครับเราก็จะเข้าไปชาร์จขึ้นไปย่ออย่างนี้แล้วจับอย่างนี้นะครับมือจะเป็นอย่างนี้อันนี้แตะที่ท้องอันนี้แตะที่ด้านหลังแล้วบีบเข้าหากันเพื่อให้เกิดการแน่นขึ้นนะครับก็เหมือนเข้าท่าให้ติดมากขึ้นนะครับพร้อมกับเดินเข้าไป1 2ติดเอาไว้ย่อต่ำๆนะครับพยายามย่อให้ต่ำมากๆอย่างนี้แล้วก็จับแล้วติดไว้อย่างนี้นะครับของจริงเราก็จะยกขึ้นมาแล้วก็แอ่นไปด้านหลังนะครับแล้วก็โยนไปด้านหลังทั้งหมดพยายามอย่ายกสูงเกินไปเราพยายามคิดว่าจะทิ้งตัวไปด้านหลังเพราะว่าถ้าสมมติเราโยนแล้วออกแนวสูงไปหุ่นจะเข้ามาทับหัวเราเองนะครับผมก็โดนบ่อยแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวลองทำให้ดูครับครับเดี๋ยวผมทุ่มให้ดู3มุมนะครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรา iMac Dojo ในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ